พาไปเดินเล่นตอนเย็นในหมู่บ้านต่างจังหวัดกันครับเริ่มเดินออกมาที่เจอเลยเนี่ยก็จะเป็นรถกับข้าวนะครับในทุกๆวันตอนเย็นก็จะมีรถกับข้าวเข้ามาเพื่อให้ชาวบ้านได้เลือกซื้อและนำไปประกอบอาหารกันครับเมื่อเล่นอะไรอ่ะเล่นอะไรสำหรับเด็กต่างจังหวัดถนนหน้าบ้านนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามเด็กเล่นยอดฮิตเลยครับเดี๋ยวเดินต่อกันไปเรื่อยๆครับระหว่างทางยังมีอะไรให้เจอเยอะเลยนกป่ากินได้จริงเหรอได้คุณหลวงชอบกินตอนเด็กๆเก็บมากินกินได้จริงเหรอว่าเหรอคุณหลวงชอบมากินเก็บกินกินได้ไม่ต่อกินแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยคุณบนนู้นด้วยอันนี้คือลูกเงาะป่าเหรอมันมีชื่ออื่นไหมไม่รู้คุณหลวงเรียกอะไรอ๋อแต่เพื่อนเรียกเงาะป่าทำไมมันเงาะเหรอในระหว่างทางเราขอแวะไปรับสมาชิกอีกคนหนึ่งของพวกเราครับไปดูดิวทำไรดิวไปไหมเราไม่ทำเลยเป็น10ล้านอันเลยการบ้านเยอะมาก3วัน3วันเดียวเกือบตายได้กินข้าวเที่ยงเร็วอาบไปไหนเอ้ยยึกยักยึกยักไปไปแป๊บเดียวดิวเอาละครับยายเดี๋ยวพามาที่หลังออกเดินทางกันต่อครับตอนนี้ทิศทางที่เราเดินไปเนี่ยก็คือเดินไปทางหน้าหมู่บ้านนะครับเจออะไรข้างทางก็อาจจะแวะดูกันเล็กน้อยครับยังไงมีมะม่วงไหมมะม่วงสิวหาอะไรดิวเฮ้ยได้ด้วยเหรอได้ไหมลูกดูได้ได้ก่อนลูกแม่ทำไมดิวโยนแม่ทุกรอบเลยอ่ะเอ้ยเขินจ้ะได้อ้าวปีนแล้วทีนี้นี่คือคนที่ดูเหมือนไม่พร้อมสุดนะดิวอ่ะแค่ตะยันนี่คนที่ไปตามมาที่หลังคนที่ดูเหมือนจะไม่พร้อมที่สุดขึ้นไปแล้วมะม่วงสองลูกที่ติดกับต้นไม้ก็มองขึ้นไปอีกกิ้งก่าน้ากิ้งก่าไม่เห็นเลยพี่ต้องเป็นสีเดียวกับต้นไม้พี่ดูนะอันนั้นมะม่วงที่มันติดกับต้นไม้สองลูกใช่ไหมแล้วก็มองขึ้นไปน่ะด้านบนนู้นเห็นหัวมันไหมเห็นแต่มะม่วงเดี๋ยวกลับมาเดี๋ยวไปดูมันไม่มีที่ไปไหนหรอกอีกหนึ่งอุปสรรคระหว่างทางในหมู่บ้านก็คือน้องหมาครับคือคิดว่าน้องคงไม่กัดแต่ยังไงก็กลัวอยู่ดีครับไปตอนนี้เราข้ามถนนมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านครับฝั่งนี้จะมีหนองน้ำให้ชาวบ้านได้ลงไปเล่นได้แล้วก็จะมีต้นไม้ต้นผักอยู่เต็มรอบสระเลยครับทำอะไรดิวเฮ้ยอย่าไปล้วงดิแต่มือเปียกนะเมื่อกี้ใบมะขามอ่อนอร่อยมากกับดอกมันอะไออันอ่อนๆนะกินพี่ดิวมากินไหนมียอดอุ้ยหกหมดเลยแต่เวลายังเหลืออยู่ตรงก้อนๆอยู่ทีนั้นมันติดอะตอนนี้ก็จอดพักกินน้ำม่วงจากที่เก็บมาก่อนหน้าแล้วก็ยังมียอดมะขามอ่อนๆที่เพิ่งเก็บเมื่อกี้จากต้นตรงหน้านี่เลยครับในบริเวณรอบๆนี้ก็จะมีบ้านคนอาศัยอยู่กันเล็กน้อยครับแต่จะไม่ได้หนาแน่นเท่าฝั่งก่อนหน้าที่เพิ่งข้ามมาครับในระหว่างทางที่เดินไปเจอใครแล้วก็ทักทายกันได้หมดครับเพราะส่วนใหญ่คนในหมู่บ้านนี้ก็จะรู้จักคุ้นหน้าคุ้นตากันทั้งนั้นครับและไม่ต้องแปลกใจครับตอนนี้เราเจออีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญของคนไทยที่ไหนก็มีครับจิ้มของวันนี้อร่อยที่สุดไหนลอยไทยลอยอะไรรู้ไหมลูกช้างหึจริงมันของเขาอ๋อช้างมานี่เหรอใช่นานเลยอ๋อตอนที่ช้างมาตอนที่เขามันตกอะได้ช้างเดินเหยียบอะอ๋อก็เดินไปกันต่อครับตอนนี้เราก็ยังอยู่บริเวณรอบสระกันอยู่นะครับยิ่งเดินไปก็ยิ่งเจออะไรเรื่อยๆเลยครับกินเป็นอร่อย
ต่เปลือกมันแข็งไปเก็บกันไหนเคฟซีเฮ้ยมีคนกินเคฟซีที่นี่ว่ะถ้าจะมาซื้อเคฟซีข้าวอะไรเดี๋ยวมานั่งกินที่นี่เลยหิวกี่ชิ้นนะกี่บาทกี่ชิ้นกี่บาทเลยอ่ะขอสปอนเซอร์เร็วถ้าเกิดสปอนเซอร์ FC เอ้ยอยากกิน KFC ค่ะโอ้ยครับให้ดูบรรยากาศรอบๆกันสักหน่อยครับเพราะตอนนี้มันดีมากๆและวิวก็สวยมากด้วยครับนี่มันน่าจะตกน้ำแล้วกินได้ไหมกินได้ด้านไหนตกแล้วก็กินได้ใช่ไหมใช่เอาไปตำน้ำพริกหรือต้มใส่เห็ดทานกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ได้หรออันนี้ตกจากต้นเมื่อกี้เลยหรอเมื่อกี้พี่ดูโยนพี่ดูนี่ด้วยสองลูกอยากกินน้ำพริกกระสังใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาหาแกะอันน้ำว้ายได้ไหมหล่นอีกแล้วมาแต่ตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มเย็นมากๆแล้วก่อนกลับแล้วก็มานั่งชมวิวหาอะไรคุยเล่นกันไปเรื่อยๆครับมีหาด้วยมีหาใช่มีหาติวเลยน่ารักก้อนเมฆสำหรับวันนี้และคลิปนี้เราก็ขอลากันแค่นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตรงนี้ไว้วันหลังเราจะพามาเดินเล่นอีกนะครับ